สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะมาพบกับเอลิก้าเช่นเคยค่ะโอ้โหคิดถึงมากๆเลยหายไปเกือบ2 สัปดาห์นะคะเพราะว่าโอ้ช่วงนี้ยุ่งมากๆนะคะทั้งอบรมประชุมสัมมนาไม่ได้มาที่ไร่เลยนะคะไม่มีโอกาสที่จะมีเวลาถ่ายแล้วก็ตัดต่อคลิปนะมาให้เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ทุกๆคนได้ดูกันนะคะแต่วันนี้ว่างแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เราก็จะพามาดูสวนบวบนะคะรอบแรกที่เก็บไปเนี่ยก็คือเมื่อ3 วันที่แล้วนะคะพี่สาวพี่เขยน่ะเก็บไปแล้วอันนี้จะเป็นรอบ2นะคะรอบแรกเนี่ยมาถ่ายไม่ทันนะคะลูกโตอวบสวยนะคะแล้วก็เถาของเขาเนี่ยก็เลื้อยไปตามค้างนะอย่างที่เราได้ทำไว้นะคะก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะคะด้านล่างนี้เราก็ใช้การกำจัดหญ้าโดยการใช้จอบนะคะไดหญ้าเป็นงานแฮนด์เมดมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากจอบไดใกล้ๆต้นแล้วก็ใช้รถไถไถตามร่องนะคะรถไถเดินตามนะนี่ค่ะทุกคนแปลงก็จะสะอาดแบบนี้ที่เห็นมีถุงพลาสติกนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราเอาขยะมาทิ้งนะแต่ว่ามันเป็นถุงที่เราเอาใส่ขี้ไก่อะใส่ปุ๋ยหมักขี้ไก่นะคะมาแล้วก็ยกมาวางไว้ตามโคนต้นนะคะดูลูกนี้มันไม่สมบูรณ์เก็บไว้ดูเฉยๆนะคะเก็บไว้ดูแปลกๆนะขายไม่ได้ทานไม่ได้ไม่สวยเนี่ยถ้าลูกสวยจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่เขายังไม่โตเต็มที่ถ้าโตเต็มที่แล้วตูดเขาจะไม่แหลมนะคะเนี่ยแบบนี้จะแหลมนิดเดียวนะคะรออีกสัก2-3 วันนะคะจะเต่งตึงขึ้นมาค่ะทุกคนแปลงมะพร้าวนู่นเขียวๆนู่นก็แปลงหญ้านะคะหญ้าสำหรับกระบือสำหรับโคของเรานี่ทุกคนมาดูบวบงูของเราดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ2 เดือนก็เก็บได้แล้วนะคะประมาณเดือนกว่าเนาะพูดผิดขอโทษค่ะแต่นี่คือยืดเยื้อมาถึง2 เดือนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันทั้งโดนพายุทั้งแรงทั้งอะไรแล้วก็แปลงนี้เราทำแบบว่าเย้ยฟ้าท้าดินมากทุกคนให้เทวดาเลี้ยงมากๆเพราะว่าทุกคนสังเกตตามร่องนะคะให้ดูลูกนี้ก่อนเนี่ยค่ะเกือบเก็บได้แล้วอีก2-3 วันเนี่ยทุกคนสังเกตตามร่องจะไม่มีการวางระบบน้ำเลย เป็นไงล่ะไม่มีการวางระบบน้ำเลยเพราะว่าช่วงนี้มันก็หน้าฝนนะเนาะแต่ว่าเราก็จะมาอาศัยแค่หน้าฝนอย่างเดียวไม่ได้นะคะทุกคนปกติเราก็ต้องวางสายน้ำหยดนะคะมีวางท่อกันแหละแต่ว่าเนี่ยเราปลูกแบบเย้ยฟ้าท้าดินมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนตรงนี้ที่เราปลูกเนี่ยค่ะมันเป็นที่เนินมากๆนะจะพูดง่ายๆคือตีนเขานั่นเองนะคะแล้วทําการเจาะน้ําบาดาลเนี่ยช่างหลายสํานักมากมาเจาะแล้วมันไม่มีน้ําอยู่ข้างล่างส่วนที่มีน้ําคือที่ราบลุ่มแล้วถ้าเราต้องปั๊มน้ําขึ้นมาเนี่ยมันไกลมากนะคะเราก็เลยตัดปัญหาโดยการไม่เพราะปลูกเวลานอกฤดูนะคะเราจะปลูกแค่ในฤดูฝนแล้วก็ได้แค่รุ่นเดียวนี่คือเป็นปัญหาของพื้นที่ที่ไร่นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ในส่วนของที่ราบลุ่มทีนี้พอหน้าฝนอย่างเงี้ยทุกคนมันเละมากมันเป็นที่อุ้มน้ำที่แบบเละจริงๆไม่รู้จะระบายไปที่ไหนนะคะเหมือนที่เคยถ่ายรูปลง Facebook ให้หลายคนคงได้เห็นแล้วนะคะน้ำท่วมกระท่อมค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแล้วก็นะคะปรับตัวค่ะเกษตรกรเราก็ต้องปรับตัวเห็นถุงขาวๆนั่นคือถุงขี้ไก่นะคะเป็นแกลบขี้ไก่ที่เราเอามาเติมอาหารแล้วก็ปรับสภาพดินทําให้โครงสร้างดินมันโปร่งขึ้นนะคะให้กับต้นพืชต้นบวบงูของเราก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์นี้เก็บนะคะแล้วก็จะมาถ่ายตอนเก็บให้ทุกคนได้ดูอีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาเจริญเติบโตเต็มที่ทุกคนจะข้างบนเนี่ยจะไม่มีแดดส่องถึงข้างล่างเลยเพราะว่าใบเขาจะปกคลุมไปทั้งหมดนะคะในส่วนของต้นที่เลื้อยขึ้นไปหาค้างข้างบนอ่ะเราจะทำการริดใบแล้วก็ตัดแขนงออกนะคะเราก็เลยจะเห็นเป็นต้นได้แบบเรียวๆไร้ใบนะนี่คะเนี่ยคล้ายๆองุ่นเหมือนกันเนาะ
ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็มารายงานความคืบหน้าให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ใครสงสัยอยากทราบเทคนิคหรือวิธีการปลูกเนี่ยก็พยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆให้มันกระชับที่สุดให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เดี๋ยวรอสักนิดนึงนะคะจะทำออกมาให้ได้ดูแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็รายงานความคืบหน้าพอไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะเป็นการมาเก็บนะคะขอเวลาอีก2-3 วันเนาะเดี๋ยวก็จะเก็บแล้วก็จะทำการแพ็คให้ดูว่าแพ็คยังไงขายยังไงราคาดีแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะหน้าเนี้ยราคาเป็นยังไงนะคะเผื่อเป็นพืชทางเลือกให้ทุกคนเพื่อนเพื่อนเกษตรกรเนาะเผื่ออยากจะปลูกเพื่ออาจจะปลูกเสริมเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักก็ว่ากันไปนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ